สวัสดีค่ะท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นบุญสัมพันธ์กับไพ่กับอาจารย์เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจให้คุณมาเจอนะคะลองฟังดูฟังให้จบนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของท่านก็ได้นะคะไพ่ช่วยให้ผ่อนคลายช่วยให้มีทางออกลองฟังดูค่ะพลังงานไพ่นะคะวันนี้อาจารย์จะทำท็อปิกว่าเขาคนนั้นรักคุณจริงไหมนะดูนะคะเขาคนนั้นรักคุณจริงไหมโอเคอาจารย์ขอสับไพ่นะคะอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะพลังงานของท่านค่ะพลังงานของท่านเป็นไพ่เดเมเชียนนะไพ่ใบนี้ท่านเป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษท่านรู้อะไรได้ด้วยตัวท่านเองลึกๆอ่ะบางท่านก็เป็นนักพยากรณ์ก็ได้ไพ่ใบนี้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่รู้แต่ว่าท่านเป็นคนเซนส์แรงนะคะท่านพอจะรู้แหละว่าคนเนี้ยรักท่านไหมนะคะท่านพอจะรู้นะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นแต่นั่นแหละท่านก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นว่ารู้เท่าทันเขานะท่านจะแกล้งนิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองด้วยท่านมีความรู้สึกว่าท่านเฉลียวฉลาดท่านเก่งท่านมีดีท่านเชื่อมั่นว่าเขาอ่ะรักท่านด้วยเนี่ยลึกๆนะท่านเชื่อมั่นว่าท่านคอนโทรลเขาได้นะคะบางท่านก็อาจจะเป็นคนเกิดวันพุธเป็นชาวราศีสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้โดยเฉพาะสิงห์นะหรือเป็นชาวธาตุดินที่เข้ามาฟังวันนี้ประสบกันมังกรก็ได้นะคะท่านรู้นะว่าเขารักท่านแหละแล้วก็มั่นใจว่าเขาไม่มีทางที่จะทอดทิ้งท่านด้วยท่านเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความเก่งความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในรูปลักษณ์โปรไฟล์ของตัวเองความดีของตัวเองความสามารถคืออาจารย์ว่าดีนะคนที่มีความรู้สึกว่ารักตัวเองเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยมันจะทำอะไรมันมีความสุขอะแล้วก็คิดเสมอว่าไม่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแต่สักวันเขาต้องเลือกเราอะเพราะเรามีค่ามีดีพออะไรอย่างนั้นนี่คือพลังงานตัวท่านนะโอเคอาจารย์ขอถามถึงคนนั้นแหละแล้วคนนั้นล่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับท่านเหมือนที่ท่านคิดไหมเพราะว่าสถานการณ์น่าจะยังไม่ได้เปิดตัวก็ยังเป็นแค่คนคุยอยู่ก็ได้นะเขารักท่านไหมเขาคิดยังไงอ่ะดูเขานะคะพลังงานของเขาเนี่ยเป็นไพ่จัสมินแน่นอนไพ่นี้เป็นลิขิตสวรรค์หรือกฎแห่งกรรมนะเป็นความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนเขารู้ว่าคุณนั้นคือคนที่จักรวาลส่งมาให้คนที่ชะตาฟ้าลิขิตส่งมาให้เจอกันนะคะเขาเชื่อแบบนั้นและเขารู้นะว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองสูงและอีโก้สูงด้วยเขารู้นิสัยคุณดีด้วยนะอาจารย์ว่านะเขารักคุณค่ะพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยนะเร็วนี้เขาอยากจะบอกรักคุณอาจจะมีของขวัญของฝากให้คุณอาจจะเป็นมุกล้ำค่าเหมือนในภาพก็ได้หรือเพชรเม็ดโตๆก็ได้นะเขาจะบอกรักคุณนะพลังงานถัดไปโอ้จริงๆแล้วเขามีแพชชั่นกับคุณมากคุณน่าจะรู้เลยคนคนนี้ไม่ธรรมดานะเขามีความเป็นเขาเรียกว่าเสน่ห์แบบดักๆหน่อยก็ได้นะเขาเป็นคนที่คุณแบบหลงเขาได้เหมือนกันและเขาก็หลงไหลได้ปลื้มคุณด้วยเขาคลั่งในตัวคุณนะคะเขาคลั่งรักคุณพอสมควรแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้บอกความจริงจากใจเขาทั้งหมดแต่การแสดงออกไพ่อย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเป็นคนถ้าอยู่ใกล้ๆนะใกล้ชิดเขาเนี่ยอาจจะปากว่ามือถึงกันได้อาจารย์มองแบบนั้นเลยไอ้ไพ่ดีวิลเนี่ยแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นฟอร์มจัดรักษาแบบภาพของตัวเองมากแต่ถ้าอยู่แค่คุณกับเขาเนี่ยอาจารย์ว่าไม่ธรรมดาเจ้าชู้นะแล้วยังไงอีกโอ้โหนี่ไงจะไม่รักได้ยังไงเขารักคุณรู้สึกแบบอยากอยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลาอยากครอบครองอยากได้หัวใจนั่นแหละเขารักคุณค่ะและยังไงอีกถ้ารักแล้วจะมีแอคชั่นยังไงอีกมีเทคแอคชั่นมีความเคลื่อนไหวมีการแบบพัฒนาให้มันมากกว่านี้ไหมเขาอะ
จะวางแผนอนาคตเอางี้ดีกว่าถามเลยจะวางแผนอนาคตร่วมกับคุณไหมเนี่ยไม่ใช่แบบคบกันไปเรื่อยๆดูใจกันไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนั้นคนเราก็รอไม่ไหวเหมือนกันนะถูกปะถามเลยเขาจะมีอนาคตร่วมกับคุณไหมไพ่พลังงาน7ไม้ค่ะเนี่ยค่ะเขากำลังวางแผนอยู่นะวางแผนที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆให้มันชัดเจนว้าวนี่เห็นไหมอาจจะมั่นหมายแต่งงานได้เลยค่ะว้าวสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะเขารักคุณมากโอ้โหอาจารย์ว่าเป็นไพ่แฟมิลี่ครอบครัวที่อบอุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เขาวางแผนอนาคตร่วมกับคุณแน่นอนไปถึงครอบครัวคุณครอบครัวเขาเพราะมันเป็นไพ่แฟมิลี่และเป็นไพ่ที่จะมั่นหมายแต่งงานเพราะว่าดูสิเห็นไหมคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงความปรารถนาความต้องการความรักที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณนะจะเปิดตัวคุณอันเนี้ยแน่นอนเลยเร็วๆนี้คุณจะได้ข่าวดีนะขออีกใบค่ะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อยู่ที่เพศของคุณนะเป็นคนที่เขาต้องการเป็นคนที่เขาอยู่ใกล้แล้วเขามีความสุขเขามีเขาเรียกว่าพลังงานดีๆเวลาอยู่ใกล้คุณเนี่ยคนเรานะถ้าอยู่ใกล้อะไรที่มันดึงดูดแล้วมันทำให้ออร่าหรือเป่งรัศมีหรืออะไรที่มันโน้มเขาเรียกว่าโน้มเอาสิ่งดีๆดึงดูดก็ได้นะฮะดึงดูดเอาสิ่งดีๆนั่นคือการอยู่ใกล้สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคุณเหมือนพลังโชคลาภเหมือนพลังที่มีมิติที่เขาอยู่ใกล้แล้วเขามีความสุขเขาทำอะไรมันสักเซสได้ง่ายด้วยเพราะมันเหมือนมีอะไรคอยสนับสนุนมันเป็นพลังงานที่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยหรือเรื่องของพลังงานคนที่มีพลังงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะสัมผัสได้นะว่าเขาเนี่ยคือคนที่จะมาซัพพอร์ตหรือมาช่วยเติมให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วมีอนาคตที่ดีคนคนนี้เขาคิดอย่างนั้นกับท่านเลยนะคะโอเคอาจารย์ขอไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะไพ่เดอะมูนบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะไพ่ใบนี้เห็นมั้ยเขากำลังเดินเกมเล่นหมากรุกอ่ะเล่นกับคุณนี่แหละกำลังที่จะต้องเหมือนกับเป็นการที่จะช่วงชิงชัยชนะนะคะไม่ว่าเขาจะมีคู่แข่งเป็นคนอื่นที่อาจจะมีคนมาชอบคุณแต่เขาเนี่ยไม่ยอมแพ้หรอกเขาต้องได้ตัวคุณเขาต้องชนะทุกคนเพื่อที่จะครอบครองหัวใจของคุณทุกอนูบนตัวคุณเป็นของเขาอะอะไรประมาณนั้นพูดเว่อร์ก็ได้นะจริงๆเนี่ยแล้วเขาจะรักและผูกพันกับคุณตลอดไปเขาไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปจากคุณเขาหยุดอยู่ที่คุณจริงๆคนคนนี้นะคะเขารักและต้องการคุณปรารถนาในตัวคุณดูหลังไพ่บอกโอ้โหเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือพลังงานที่จะดึงดูดคุณกับเขามันเป็นพลังชี่จริงๆมันเป็นความสุขความสมหวังมีสิ่งดีๆกำลังโปรยเข้ามานะในมือคุณนะคุณกำลังได้รับสิ่งนั้นละคือความรักที่ยิ่งใหญ่จากเขาเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะรวมทั้งตัวคุณด้วยพลังงานแห่งการเอื้อเฟื้อการมีน้ำใจนี่จึงเกิดขึ้นเป็นพลังงานดีๆมากๆให้เท่าไหร่เราก็ได้มามากขึ้นได้ด้วยนะคะอาจารย์ขอจบด้วยไพ่ใบนี้แหละค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้จงมีความสุขสมหวังในรักและในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาและต้องการนะคะสวัสดีค่ะ